ริคที่หนึ่งก็คือการที่คุณต้องสร้างตัวตนค่ะทริคที่หนึ่งคืออะไรการสร้างตัวตนค่ะการสร้างตัวตนสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำคัญมากเลยถ้าในศัพท์ของการตลาดก็คือ personal branding หรือการทำการตลาดโดยการสร้างแบรนด์ตัวตนให้คุณเป็นที่รู้จักทำไมคุณจำเป็นต้องสร้างตัวตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ค่ะการทำออนไลน์สำคัญในเรื่องของการสร้างตัวตนเพราะวันนี้การสร้างตัวตนของคุณจำเป็นยังไงคนฟังดีๆนะผู้คนยุคนี้นะคะยุคนี้นะคุณขายอะไรอาจจะไม่สำคัญเท่ากับคุณเป็นใครฟังดีๆนะคุณขายอะไรอาจจะไม่สำคัญว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครสำคัญกว่าว่าสินค้าของคุณคืออะไรอีกพอยุคนี้คนอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าหรือธุรกิจหรือบริการของคุณด้วยตัวสินค้านั้นๆแต่เขาซื้อจากคนที่แบ่งปันให้เขาซื้อจากตัวตนของคุณเขาซื้อจากความเชื่อของเขานะคะโดยเฉพาะถ้าคุณสร้าง personal branding ที่ดีคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าเชี่ยวชาญขนาดว่าคุณสามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยสินค้าของคุณหรือการที่คุณเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะเป็นที่ต้องสร้าง personal branding จำเป็นมาเพราะวันนี้สินค้าอาจจะไม่สำคัญแล้วนะคะฟังแบบนี้ชัดเจนนะสินค้าจะไม่สำคัญแล้วตัวตนของคุณสำคัญกว่าเพราะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ซื้อเพราะตัวตนของคนที่แบ่งปันธุรกิจหรือแบ่งปันสินค้าให้เขาจะซื้อกับคนที่ฟังดีๆนะชอบคนที่เขารู้สึกว่าใช่และเขาศรัทธานะเขาจะซื้อกับคนที่เขาชอบคนที่เขารู้สึกว่าใช่แล้วก็ศรัทธานะคะฉะนั้นวันนี้จำเป็นอย่างมากเลยชุดที่1สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้เวลานี้สร้างได้แล้วเริ่มต้นสร้างได้แล้วเพราะอย่างที่บอกคุณจะเก่งธุรกิจเก่งสินค้าขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่เชื่อไม่เห็นแบรนด์ของคุณอยู่บนโลกออนไลน์คุณไม่สร้างความน่าเชื่อถือออกมาสู่โลกออนไลน์ถ้าเกิดเขาไม่ได้เห็นคุณก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดเขาให้เข้ามาสนใจธุรกิจได้นะคะฉะนั้นความทำการทำธุรกิจจะแตกต่างกันมากเลยคนที่ทำในเรื่องของ personal branding จะดึงดูดคนเข้ามาหาเองวันนี้คุณว่าดีไหมดีมากเลยนะคะโอเคทริคที่หนึ่งไปแล้วนะคะโอเคต่อไปในส่วนของทริคที่สองก็คือฟังดีๆนะทริคที่สองนะคะก็คือการทำการตลาดด้วยความถี่การทำการตลาดด้วยอะไรความถี่ค่ะข้อที่2ก็คือการทำการตลาดด้วยความถี่สำคัญยังไงนะคะสำคัญก็คือว่าวันนี้ผู้คนนะคะเขาจะไม่ซื้อจากคุณในครั้งที่1หรือครั้งที่2เรียกว่า 98% เลยนะคะที่จะไม่ซื้อสินค้าในครั้งแรกนะหรือเขาอาจจะเห็นคุณในครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่เชื่อถือถูกไหมแต่วันนี้ถ้าคุณทำการตลาดด้วยความถี่คนเห็นบ่อยมากขึ้นนะคนเห็นบ่อยมากขึ้นเขาก็จะตัดสินใจซื้อจากคุณแน่นอนนะคะฉะนั้นวันนี้ตัดสินใจเลยว่าตัวเองจะอยู่ในช่องทางออนไลน์ในหลายช่องทางให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram TikTokLine หรือ IG นะคะทุกๆช่องทางดีที่สุดเพราะวันนี้พอคุณเริ่มต้นทำการตลาดใน Facebook วันนี้พี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ก็ด้วยความที่เขาเรียกอะไรช่องทางของเขามันปังมากใครๆก็ต้องมาจ่ายเงินเพื่อที่จะให้คนเห็นใช่ไหมมาลงโฆษณาฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมของ Facebook ก็คือแทบจะไม่ให้คนเห็นข้อมูลอะไรฟรีๆเลย
นะคะฉะนั้นการทำในตลาดใน Facebook ยุคนี้ก็ค่อนข้างยากมากๆเลยนะค่อนข้างยากมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้เราไลฟ์อยู่ใช่ไหมมีหลายคนแล้วไม่เห็นไลฟ์เรานะคะนะคะถ้าเกิดเขามาถ่ายฟีดในช่วงเวลานี้เขาอาจจะยังไม่เห็นเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติบางคนยิ่งไม่มาถ่ายฟีดในช่วงเวลานี้อีกละเขาก็ยิ่งไม่มาเห็นใช่ไหมเขาก็จะมาดูย้อนหลังนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้คนเห็นบ่อยๆใช่ไหมแทนที่จะอยู่ในช่องทาง Facebook อย่างเดียวคุณก็ไปอยู่ในช่องทางของ TikTok ด้วย Twitter IG YouTube นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าวันๆบางคนช่วงเช้าตื่นมาอุ๊ยเปิด LINE ก่อนเลยเช็คแชทกับเพื่อนใช่ป่ะชิดแชทกับเพื่อนอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนบ่ายๆก็จะเช็คสเตตัสผ่าน Facebook หรือโพสต์อะไรอย่างงี้นะคะแปลว่าถ้าเขาไปดูใน Facebook ถ้าเขาเจอคุณอีกครั้งล่ะนะตอนเช้าเจอคุณใน LINE แล้วใช่ป่ะตอนบ่ายเจอคุณใน Facebook นะคะช่วงเย็นๆใกล้จะเลิกงานแล้วโอ๊ยเช็คอินรูปสวยๆผ่าน IG หน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็เจอคุณใน IG นะคะตอนคืนต้องเล่นคลิปสนุกๆหน่อยใน TikTok ก็จะเคยเจอคนใน TikTok แบบเนี้ยนะตัวอย่างก็แปลว่าแกแทนที่จะรอลูกค้าเห็นนะคะประมาณ4-7ครั้งกว่าที่เขาจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้น่าเชื่อถืออ่ะแทนที่คุณจะอยู่ในช่องทางเดียวคุณอยู่ในหลากหลายช่องทางเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นอย่าลืมนะอยากทำออนไลน์ต้องรู้จักในเรื่องของการสร้างความถี่ยิ่งเห็นบ่อยยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะทริคข้อที่1คุณเป็น personal branding ให้ตัวเองแล้วคุณทำให้คนเข้ามารู้จักคุณมากขึ้นและที่สำคัญคือคนจะแทบไม่ซื้อสินค้ากับคนที่เขาไม่เชื่อนะคะแม้แต่สินค้าเดียวกันและไม่สำคัญเลยว่าสินค้านั้นจะเป็นอะไรจำได้ไหมไม่สำคัญเลยนะคะยุคนี้คนอาจจะไม่ได้ซื้อด้วยตัวสินค้าด้วยซ้ำซื้อด้วยความเชื่อความชอบความศรัทธาในตัวคนที่นำเสนอให้กับเขานะคะฉะนั้น personal branding สำคัญข้อที่1ข้อที่2เมื่อคุณเริ่มทำการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความถี่ให้มากพอสร้างความถี่ให้มากพอในช่องต่างๆฉะนั้นจะไม่มีคำถามมาในเพจนะว่าควรจะทำออนไลน์หรือใครอยากทำ MLM ผ่านออนไลน์คนอยากทำการตลาดผ่านออนไลน์อยากสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้เร็วที่สุดคำถามคือควรจะทำผ่านช่องทางไหนดีช่องทางไหนที่เหมาะกับเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าของคุณอยู่ในทุกช่องทางนะหลากหลายกลุ่มอาจจะแตกต่างในเรื่องของการเสพคอนเทนต์เดี๋ยวไว้เราค่อยมาเรียนกันว่าแต่ละโซเชียลควรจะเป็นคอนเทนต์รูปแบบไหนยังไงนะแต่ที่สำคัญในทุกๆคอนเทนต์ต้องมีหน้าเรามี personal branding ของเราออกไปให้เขาเห็นนะเห็นเพื่อสร้างความอะไรความถี่นะความถี่นะ4-7ครั้งนะคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นคุณบ่อยแล้วรู้สึกว่าความเริ่มเชื่อถือแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้แบบเริ่มดังเห็นไหมวันนี้ตามหัวข้อเลยทำยังไงให้ทำ MLM ออนไลน์แล้วดังนะคะโอเคเข้าใจนะในเรื่องของความถี่เข้าใจนะต่อไปข้อทริคที่3ที่3ก็คือสร้างตัวตนบน Facebook ส่วนตัวด้วยข้อที่4ทริคที่4นะสร้างตัวตนบน Facebook ส่วนตัวด้วยนะบางคนอยากทำออนไลน์แต่แม้แต่ Facebook ส่วนตัวของคุณเนี่ยยังไม่เคยเป็นพื้นที่ที่จะทำให้ตัวตนของคุณเป็นที่รู้จักนะแล้วก็การเริ่มต้นทำการตลาดใน Facebook เพจเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะฉะนั้น Facebook ส่วนตัวของคุณก็ต้องลิงก์กับแบรนด์ของคุณด้วยเพื่อให้กลุ่มเพื่อนนะคะที่เรามีได้ 5,000 คนใน Facebook ส่วนตัวได้เห็นตัวคุณนะคะแล้ววันนี้ใน Facebook ส่วนตัวไม่ใช่ที่ที่จะเขาเรียกอะไรมีไว้2เพื่อนแล้วนะบางคนบอกฉันทำออนไลน์แต่ว่ามีไว้2เพื่อนไม่ใช่แล้วเป็นที่ที่คุณสามารถสร้างตัวตนลงไปบน Facebook ไม่ใช่โพสต์ไปเรื่อยแล้วนะแต่ฟังดีๆนะข้อห้ามนะฟังดีๆก็คือ Facebook ส่วนตัวโซเชียลคำว่าโซเชียลทุกช่องทางแทบทุกช่องทางเลยก็คล้ายๆกันในเรื่องของโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook โซเชียลมีเดียคำว่าโซเชียลมีเดียก็คือสื่อเนาะสื่อสังคมออนไลน์คำว่าโซเชียลก็คือการสร้างเพื่อนฉะนั้นเราต้องโพสธุรกิจหรือขายสินค้าแค่ 20% เท่านั้นนะคะโพสธุรกิจหรือขายสินค้าแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะ
20% เท่านั้นอีก 80% ก็คือไลฟ์สไตล์แนวคิด mindset อะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์มีคุณค่ากับผู้คนและที่สำคัญทำให้เขารู้จักเราทำให้เขาอะไรนะรู้จักเราค่ะไม่สำคัญเลยนะว่าคุณจะรู้จักใครบ้างแต่สำคัญว่าอะไรใครที่รู้จักคุณบ้างฉะนั้น Facebook ส่วนตัวบางคนไม่เคยโพสเลยบางคนไม่เคยสร้างแบรนด์เลยบางคนเอา Facebook ส่วนตัวมาโพสขายของอย่างเดียวคุณรู้ไหมคะว่าผู้คนไม่ชอบดูโฆษณาผู้คนไม่ชอบดูการขายแต่ผู้คนชอบอะไรชอบซื้อผู้คนไม่ชอบดูโฆษณาผู้คนไม่ชอบดูการขายแต่ผู้คนชอบไลน์ชอบซื้อนะคะฉะนั้นเขาจะซื้อจากคุณด้วยการที่เขารู้สึกว่าชอบคุณนะเห็นผลลัพธ์ในตัวคุณนะคะคุณสามารถสร้างผลลัพธ์บน Facebook ให้เขาดูคุณสามารถสร้างไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะให้เขารู้จักคุณมากขึ้นนะคะเขาอยากจะซื้อจากคนที่เขารู้จักใช่ไหมเขาอยากจะซื้อจากใครนะคนที่เขารู้จักโดยเฉพาะคนที่เขาชอบเชื่อแล้วก็ศรัทธานะชอบเชื่อแล้วก็ศรัทธาสำคัญมากๆเลยนะคะนะผ่านไปเท่าไหร่ละ4แล้วนะ4ทริคแล้วนะฟังให้จบนะวันนี้สำคัญมากเลยถ้าคุณบอกปี2022เนี้ยฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้มาทำออนไลน์แล้วเราต้องทำให้เร็วให้ไวเพราะว่าบางช่องทางเนี่ยตอนนี้ทำยากมากแล้ว Facebook อย่างเงี้ยคนก็เห็นน้อยลงมากๆเลยหรือแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะหรือแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำส่วนทริคที่จะทำให้คนเห็นมากขึ้นเดี๋ยวไว้ค่อยมาแชร์ในไลฟ์ตื่นแล้วกันเนาะเพราะวันนี้ทั้งหมดก็คือ5ทริคเนาะนะคะที่จะให้ไปก็คือสำคัญทั้งนั้นเลยจำเป็นมากๆเลยนะคะนะคะก็คือทำการตลาดใน Facebook ส่วนตัวด้วยการทำตลาดใน Facebook ส่วนตัวไม่ใช่การโพสต์ขายสินค้าขายธุรกิจอย่างเดียวมันคือการที่สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนและทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะผ่านไปเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นโกโก้นะคะโกโก้สูตรเปรูนะคะแค่ฟังชื่อก็ดูน่าทานแล้วเนาะโกโก้สูตรเปรูก็คือมันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าทำให้เราอยากทานเขาบอกว่ามันจะมีเครื่องเทศเนาะมีเครื่องเทศอยู่ในนั้นพอดูดขึ้นไปปุ๊บเครื่องเทศมาเต็มๆเลยจริงๆเป็นคนไม่ชอบทานเครื่องเทศนะอะไรฉุนๆอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่อันนี้คือโกโก้สูตรเปรูไงมันเป็นสตอรี่ที่เหมือนกับคนฟังแล้วแบบเราไม่เคยไปเปรูเนาะไม่เคยเหมือนกับไม่ได้เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะคะก็เลยต้องลองเป็นไงปวดชื้นกลิ่นเครื่องเทศมาเลยนะคะตะกี้ให้ไปอันที่1ก็คือ personal branding ต้องเรียนรู้เนาะข้อที่2ก็คือความถี่ใช่ไหมคะข้อที่3ก็คือเรื่องของ Facebook ส่วนตัวต้องสร้างนะต้องหมายถึงว่าคุณใครๆก็มี Facebook ส่วนตัวแล้วไม่มีใครไม่มีแต่บางคนไม่เคยโพสต์เลยไม่เคยสร้างตัวตนเลยวันนี้ถ้าคุณจะทำออนไลน์คุณจะสร้างการตลาดที่ทำให้คนรู้จักคนดึงดูดและที่สำคัญคุณอยากขายออนไลน์ใช่ไหมแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเน้นขายออนไลน์ถ้าเกิดคุณมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือคนก็จะอยากซื้อจากคุณไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ดีไหมคนอยากจะซื้อจากคุณไม่ว่าขายอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นไป3ทริคแล้วใช่ป่ะไม่ใช่4ทริคนะโอเคงงอยู่นะงงนะลืมอ่ะ3ทริคใช่มั้ยเรื่องของ Facebook นะแล้วก็ข้อที่4นี้สำคัญมากๆอ่ะลิงก์กับข้อที่แล้วเลยละกันก็คือตอนนี้ก็คืออัลกอริทึมของ Facebook ก็คือคนไม่ค่อยเห็นเนาะนอกจากจะไปจ่ายเงินที่พี่มาร์คนี่แบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วคนจ่ายเงินตลอด24ชั่วโมงนะคะฉะนั้นคุณจำเป็นที่ต้องเรียนทริคก็คือสร้างคอนเทนต์ทริคต่อไปก็คือสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าผู้คนจะวิ่งหาความรู้ผู้คนจะวิ่งหาคุณค่าตัวอย่างก็คือวันนี้มีใครไม่เคยเสิร์ช Google มั้ยมีใครไม่เคยเสิร์ชค้นหาข้อมูลใน Google มั้ยไม่มีใช่ป่ะแทบไม่มีนะเรียกว่าไม่มีเลยเถอะนะคะเพราะ Google เป็นหน้าว่างเปล่าเป็นเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าที่เป็นอันดับ1ของโลก
นะคะในเรื่องของ Search Engine นะคะก็คือคนค้นหาอะไรค้นหาข้อมูลค้นหาความรู้ฉะนั้นคุณจะต้องสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าบนโลกออนไลน์คอนเทนต์ที่คุณโพสต้องมีประโยชน์นะคะหรือแม้แต่เวลาคุณโพสในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่คุณไปทำอะไรยังไงแบบไหนก็คุณก็ต้องใส่ความรู้หรือประโยชน์ต่างๆให้กับเขาคือคนอ่านแล้วได้อะไรไม่ว่าจะได้แรงบันดาลใจได้ความสนุกหรือได้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสำคัญมากเลยนะคะยุคนี้ก็คือใครๆก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอยากพัฒนาตัวเองนะคะผ่านไป4แล้วนะคราวนี้4จริงๆแล้ว4คลิกนะฟังให้จบนะทริคสุดท้ายนะทริคสุดท้ายสำคัญมากเลยก็คือต้องทำการตลาดด้วย LINE OA ทุกการตลาดทุกมาร์เก็ตติ้งทุกสินค้านักธุรกิจเครือข่ายที่คุณจะสร้างแบรนด์สินค้าทุกอย่างคุณจะต้องทำการตลาดผ่าน LINE OA นะใครมาถึงขั้นตอนนี้แล้วพิมพ์ขึ้นมาเลยต้องทำการตลาดผ่าน LINE OA เพราะอะไรกลิ่นเครื่องเทศจริงๆอ่ะเนี่ยเขาบอกสูตรเปรูเครื่องเทศมาแบบฉุนๆเลยอ่ะคือขนาดคนไม่ชอบกินเครื่องเทศนะแต่ได้ยินเรื่องมันเป็นสตอรี่ไงว่าแบบเมื่อวานก็ไปทานอาหารสุกี้จากฮกเกี้ยนใช่ไหมเหมือนสูตรต้นตำรับจากฮกเกี้ยนอ่ะส่วนวันนี้ก็มาชิมโกโก้ที่เป็นสูตรเปรูนะคะนะก็ฟังแล้วรู้สึกแบบนะเราไม่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้เนาะก็ได้ลองก็ดีนะแต่แบบไม่รู้นะใครไม่ชอบทานเครื่องเทศสงสัยจะกินหมดแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะฉะนั้นเรื่องเล่าสตอรี่เนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวเราไว้เรียนในไลฟ์ต่อไปละกันเดี๋ยวจะมาแชร์ให้วันนี้นะทริคสุดท้ายชุดที่5นะคุณต้องทำการตลาดผ่าน LINE OA ต้องเรียนรู้เรื่องนี้จำเป็นนะบางคนบอกว่าคุณทำอะไรนะคุณมี Facebook อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วคุณก็แชทกับลูกค้าใน Messenger อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นน่ะ LINE ก็คือมันเป็นเหมือนกับการแชทกับลูกค้าเหมือนกันฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องใช้ LINE ก็ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ LINE เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่การแชทคุยกับลูกค้า LINE คือการเก็บลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณมาจากทุกๆแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น TikTok IG TikTok IG YouTube หรือ Facebook ให้ลิงก์เข้ามาที่ LINE OA ของคุณนะให้ลิงก์เข้ามาที่ LINE OA ของคุณไม่ว่าจะการสร้างแบรนด์ตัวตนการสร้างแบรนด์สินค้าหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลิงก์เข้ามาที่ LINE OA นะแต่ทำยังไงให้คนแอด LINE OA ของคุณล่ะคือยุคนี้คือคนน่ะมีช่องทางมีแบบเขาเรียกว่าคอนเน็กกับไลน์ของแบรนด์เยอะมากบางทีคนก็ไม่อยากแอดใช่ไหมแต่จะทำไงให้เขาแอดไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนในไลฟ์หน้าดีไหมนะวันนี้เรามี5คลิกไปก่อนนะแต่ว่าคุณจำเป็นต้องมีอ่ะคุณไปศึกษาเลยตอนเนี้ยว่าทำไมต้องใช้ไลน์ OA 1. สามารถที่จะเก็บรายชื่อของลูกค้าได้ไม่จำกัดเก็บรายชื่อของผู้มุ่งหวังได้ไม่จำมากๆเลยและนะคะคุณก็ใช้แชทกับลูกค้านั่นแหละเหมือนกับการแชทไลน์ซึ่งตอนนี้คนหรือแม้แต่ตลาดของคุณบางตลาดเขาไม่เล่น Facebook เขาอาจจะอยู่ในไลน์ก็ได้เหมือนกันคุณก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นแต่ที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมคือ LINE OA สามารถที่จะแชทแบบ personal ได้ความหมายก็คือเลือกแชทไปหาใครก็ได้ inbox 100%สมมติว่าคุณมีคนติดตาม 5,000 คนคุณสามารถส่งอินบ็อกซ์ 5,000 เมสเสจไปในคราวเดียวยกเว้นเขาบล็อกคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณฟังทริคที่ผ่านมานะแล้วคุณได้สร้าง personal branding คุณได้ให้ความรู้ให้คุณค่านะมีคอนเทนต์ที่ดีเขาจะไม่บล็อกคุณแน่นอนนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนทริคที่ผ่านๆมาแล้วคุณก็เอาไปทำแบบมั่วๆโพสเอาแต่ขายอย่าลืมผู้คนไม่ชอบฟังโฆษณาไม่ชอบดูโฆษณาแต่ชอบซื้อนะชอบซื้อแต่ทำไงให้เขาซื้อนะคะทำไงให้เขาอยากจะมาขอทำธุรกิจกับคุณ
นะค่อยๆมาเรียนแล้วกันแต่5ทริคนี้ถ้าเอาไปใช้อ่ะการตลาดออนไลน์คุณจะเปลี่ยนเลยทำให้คุณดังขึ้นความดังมันคือการดึงดูดสำคัญมากเลยนะ LINE OA ต้องฝึกต้องใช้นะทำยังไงคนแอดเดี๋ยวไว้มาเรียนในรอบต่อไปแล้วกันเนาะในไลฟ์ต่อไปแล้วพอคนแชทมาหาคุณทำยังไงให้เขาแชทมาหาคุณเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าเขาแชทมาหาคุณนะคุณสามารถจะแยกประเภทลูกค้าได้ด้วยแยกประเภทผู้มุ่งหวังได้ด้วยก็คือติดป้ายแท็กได้ว่าคนนี้เป็นใครยังไงแบบไหนติดป้ายแท็กได้แยกประเภทได้นะห้ามคิดว่ามี Facebook แล้วมี Messenger แล้วก็คือแชทกับลูกค้าแล้วนะไม่จำเป็นต้องมี LINE OA รีบเรียนตอนนี้ใครมาฟังใครบังเอิญผ่านมาดูไลฟ์นี้หรือใครมาดูย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ Facebook ยังไม่ส่งไลฟ์นี้ถึงคุณเพิ่งมาดูย้อนหลังก็แล้วแต่ถ้าคุณมาดูย้อนหลังคุณจำเป็นที่ต้องทำการตลาดด้วย LINE OA เก็บลูกค้าได้ส่งข้อมูลหาลูกค้าได้รายบุคคลและที่สำคัญคือสามารถแท็กแยกแต่ละกลุ่มเลยว่าลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นผู้หมวดที่สนใจตัวนี้หรือกำลังตัดสินใจหรือทักมาแล้วยังไม่ซื้ออะไรก็แล้วแต่มันสามารถแยกได้หมดเลยการแยกแบบนี้ดียังไงการแยกแบบนี้ดียังไงคะหนึ่งในเรื่องของการแชทส่วนตัวเนี่ยไปสู่ส่วนตัวเนี่ยดีมากเพราะว่าคุณไม่ใช่มีหน้าร้านแล้วรอลูกค้ามาเดินเข้ามาหาคุณอย่างเดียวแต่คุณสามารถที่จะส่งข้อความไปหาเขาถึงหน้าบ้านเลยส่งไปหาเขาถึงหน้าบ้านเลยและที่สำคัญคือแต่ละบ้านส่งข้อความคนละประเภทได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคอนเทนต์หรือทุกข้อความที่จะตรงและโดนใจกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมอย่างพิมพ์อย่างเงี้ยสมมติว่าพิมพ์เข้าไปครูพิมพ์เข้าไปในเรื่องของ LINE OA ครูพิมพ์อาจจะตัดสินใจซื้อคอร์สนี้แล้วแต่ไม่ตัดสินใจซื้อคอร์สนี้หรืออาจจะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วแต่ว่าพอเขาแอดอัพสินค้าเพิ่มให้แล้วเรายังไม่ตัดสินใจซื้ออย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีข้อความที่มันสามารถ follow up เขาแบบตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อมทุกๆแพลตฟอร์มเข้ามาให้คนแอดเข้ามาหา LINE OA ของคุณให้ได้นะแล้วเดี๋ยวเขามาเรียนกันว่าทำไมเขาถึงต้องแอดทำไมเขาถึงต้องอยากแอดฉะนั้นข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยนะเพราะคุณมีลูกค้าที่เขาหรือผู้มุ่งหวังมาเจอร้านของคุณแล้วมาเจอหน้าร้านของคุณแล้วมาเจอเพอร์ซันอลแบรนดิ้งของคุณแล้วมาเจอตัวคุณแล้วแต่ว่าเขาก็จะลืมคุณโดยรวดเร็วเลยเขาก็จะลืมคุณไปอย่างรวดเร็วเลยทำไงให้เขาจำคุณไปได้ตลอดล่ะฉะนั้นให้เขาแอด LINE OA เห็นไหมให้เขาแอด LINE OA เก็บเขาไว้แล้วก็ที่สำคัญคุณต้องเรียนรู้เรื่องของการแท็กแยกประเภทต่างๆเพื่อจะส่งแมสเสจหรือข้อความที่มันตรงกลุ่มลูกค้าเข้าไปมากขึ้นนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้คุณหมอหยกเข้ามาดูด้วยนะคะโอเคก็ช่วงนี้เราก็จะได้เจอกันในเรื่องของตรงนี้เพราะว่ามีคน อยากรู้มากเลยว่าคุณทำ MLM ธุรกิจเครือข่ายนะหรือธุรกิจยุคนี้อยากทำออนไลน์นะคะจะทำยังไงแบบไหนแล้วมันเป็นยุคที่แบบจำเป็นต้องทำนะจำเป็นต้องทำนะแล้วทำแล้วมันก็ผลตอบรับดีมากนะแต่ว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผลตอบรับก็จะช้ามากๆเลยอย่างใน Facebook เนี่ยเรียกว่าเป็นหน้าน้ำสีแดงและอย่างเงี้ยนะส่วน LINE OA เนี่ยเรียกว่ายังเป็นบลูโอเชียนอยู่นะเพราะว่ามีหลายคนที่คิดว่า LINE เนี่ยเป็นแค่แชทคุยกับลูกค้ามันมีหลายฟังก์ชันมากๆเลยที่จะทำให้คุณคอนแทคกับลูกค้าที่สำคัญคอนแทคได้ตรงกลุ่มและที่สำคัญความเจ๋งของมันอ่ะคือถ้าเกิดคุณแชทกับลูกค้าใน Facebook อ่ะนานๆคุณก็จะบอดแคสต์ไปหาลูกค้าทีใช่ไหมแต่คุณก็ไม่สามารถแยกประเภทได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นยังไงลูกค้ากลุ่มนี้เป็นยังไงแต่ใน LINE แท็กอ่ะมันสามารถแยกประเภทได้เลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นใครผู้มุ่งหวังกลุ่มนี้เป็นใครเราแยกกลุ่มได้เลยนะแล้วเวลาเราสมมติเรามีสินค้าแล้วเราขายคนนี้ไปแล้วนะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาสินค้าเดิมๆเนี่ยส่งไปขายเขาตลอดอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันก็จะตรงกลุ่มมากขึ้นเนาะโอเคฉะนั้นสรุปจำได้ไหมทุกคน5ทริคจำได้ไหม5ทริค
ที่ที่หนึ่ง personal branding สำคัญมากใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่ได้ออกกล้องใครยังไม่ได้เอาหน้าตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์ออกมาได้แล้วตอนนี้นะก็ถ้าคิดว่าอยากจะทำต้องการจะทำแล้วก็มาเรียนผ่านเพจนี้และได้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ยังมีเพื่อนเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งเตือนให้มาดูไลฟ์นี้เพราะว่าพอดีไม่ได้ไลฟ์มาหลายเดือนแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออยากจะมาไลฟ์เพราะว่ามีคนที่แบบมีปัญหาเยอะมากเลยแบบเขายิ่งอยู่โควิดอ่ะฉันแบบออกไปจากบ้านไม่ได้ไปเจอผู้คนก็ยากนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะทำแบบถ้าธุรกิจเครือข่าย MLM ปรึกษาว่าทำออนไลน์ยังไงแบบนี้นะคะก็แบบ5คลิกนี้โคตรจำเป็นโคตรสำคัญนะ1 personal branding นะ2อะไรความถี่นะความถี่นะลองย้อนกลับไปฟังได้ความถี่เป็นยังไงสำคัญมากสำคัญมากเห็นแค่ครั้ง2ครั้งก็ไม่ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่สนใจด้วยนะคะแล้วถ้ายิ่งสร้างแค่ช่องทางเดียวยิ่งสร้างแค่ช่องทางเดียวก็คือเสียโอกาสมากๆเลยทำให้คนเห็นน้อยนะคะถ้าอยากยิ่งหลากหลายช่องทางยิ่งดีเช้าสายบ่ายเย็นคนอาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆหรือแม้แต่คนที่เป็นคนละกลุ่มอยู่คนละแพลตฟอร์มก็จะได้เห็นคุณมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของความถี่ข้อ3personal branding ความถี่ใช่ไหมแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะทริคในการทำ Facebook ส่วนตัวใครๆก็มีอยู่แล้วทำ Facebook ส่วนตัวนี่ง่ายใครก็ทำได้แต่ทำยังไงให้เวิร์คทำยังไงให้แบบไม่ใช่เอาแต่ขายอ่ะบางคนคิดว่าโอ๊ยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนทำเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ขายของแต่สุดท้ายไม่เวิร์คเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักคุณไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณลองย้อนกลับไปดูในไลฟ์ได้นะคะที่ผ่านมาแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็ข้อที่4โคตรสำคัญเลยคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์คือทุกอย่างเลยในโลกออนไลน์ในช่องทางต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอข้อความอันนี้คือโคตรสำคัญเลยที่คุณต้องทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะผู้คนยุคนี้จะวิ่งเข้าหาอะไรที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองฉะนั้นคอนเทนต์ของคุณต้องดีน่าสนใจเป็นประโยชน์กับผู้คนช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนสำคัญมากเลยนะคะในออนไลน์นะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายอะไรทำการตลาดผ่าน LINE OA นะคะจำเป็นมากเชื่อมทุกช่องทางเลยนะมาสู่ LINE OA แล้วเดี๋ยวไว้เราไปเรียนทริคในเรื่องของ LINE OA เพิ่มกันนะคะวันนี้คุณลองกลับไปศึกษาดูใช้ไม่ยากก็จริงๆก็เมนูก็คล้ายๆ LINE แอดมาก่อนนั่นแหละนะคะแต่มันมีทริคที่ดีๆอีกหลายอย่างเลยสำหรับ LINE OA นะอย่าลืมนะแค่แชทผ่าน Messenger ไม่พอนะคะเพราะแชทผ่าน Messenger ทำให้คนลืมคุณได้อย่างรวดเร็วแต่ใน LINE OA จะทำให้คุณดังทำให้คุณเขาจำคุณและที่สำคัญสามารถส่งข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยสำคัญนะคะโอเคทุกท่านวันนี้ได้ทริคไปไหมนะใครได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยและถ้าเกิดสมมติใครอยากที่จะรู้เรื่องอะไรการตลาดนะคะครูพิมพ์ก็จะเน้นเรื่องของการตลาด MLM ธุรกิจเครือข่ายนะแล้วก็การสร้างแบรนด์ personal branding ต่างๆเพราะว่าครูพิมพ์ทำในเรื่องของ super star marketing super star marketing ก็การตลาดแบบดารานะทำให้คุณเฉิดฉายทำให้คุณดังขึ้นมาเพราะความดังทำให้คุณดึงดูดความดังทำให้คุณดึงดูดความดังทำให้คุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จนะคะโอเควันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะถ้าเข้ามาดูย้อนหลังก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนจะได้รู้ว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยากแล้วฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมจำเป็นสำคัญมากเลยจำเป็นหมายถึงจำเป็นกับครูพิมพ์นะจะได้มาอ่านไลฟ์ทุกคนอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็จะได้เอาหัวข้อดีๆมาเทรนในเพจนี้นะคะโอเควันนี้ก็ใกล้ปีใหม่ไทยแล้วเนาะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็อย่าลืมที่จะไปติดตามครูพิมในช่องทางต่างๆด้วยวันนี้นะคะจบไปแล้วกับครูพิมซุปเปอร์สตาร์เมคกิ้งค่ะบ๊ายบาย